ลุงวางเป็นไงบ้างทะเลตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยมาเห็นทะเลกว้างเลยเหมือนกับโอ้โหเด็กๆวันนี้จัดเต็มพี่เปิดเพลงแวกๆให้แวกๆใส่ชุดเขาเรียกว่าโทนอะไรนะโทนเดียวกันชุดชายทะเลชุดชายทะเลนะครับผมเหมือนคุมโทนเลยเนาะคมเทาคมสีนี้หอมได้ไงเมื่อเช้าน้ำหนักขึ้น2โลพอเช้ามาเอาน้ำหนักลด3โลงงเลยเอาพี่มงกินข้าวอิ่มไงอ๋อเหรอใช่เรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งตั้งข้างหนึ่งไม่ตั้งเลยอาบ้าลุงเหน่งไม่เล่นน้ำแล้วครับจะไปเล่นน้ำที่ทะเลแล้วครับผมไม่หนูอยากเล่นน้ำที่นี่เราต้องไปเปลี่ยนบรรยากาศสักหนึ่งวันตอนกลางคืนมาไหมมาเดี๋ยวเราตอนนี้ก็มาเล่นที่นี่อีกนะเฮ้เดี๋ยววันนี้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศที่ทะเลก่อนเดี๋ยวจะมาไม่คุ้มตั๋วเครื่องบินนะมาดูโตเป็นสาวขึ้นนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมวันนี้พาลุงหว่างมาเลือกชุดว่ายน้ำได้ค่ะได้ชุดนี้ค่ะลงทะเลนะครับครั้งแรกในชีวิตสีนี้โอ้โหใส่ XL นี่แล้วก็มันจะเป็นแถบชมพูชุดเยอะแยะเลยครับฝั่งนู้นก็มีมุกเลือกได้หรือยังฝั่งนี้แล้ว2ชุดอ๋อแบบข้างหลังหรือเปล่าไม่ค่ะแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะผมเห็นชุดของน้องอยู่ลุงวางเป็นไงโอเคไหมลุงต้องแนบเนื้อครับลุงหว่างทำไมมีบลาด้วยมีฟองน้ำตรงนมด้วยเต็มเต้นแล้วฮะของเมย์ก็ได้ใส่อะไรคะตัวของหนูไปเอาแบบยาวแต่ยาวแบบยาวป่ะอันนี้ค่ะได้อันนี้ค่ะได้ใช่ไม่เล็กค่ะไม่เล็กคือเครื่องนี้ไม่โตแล้วจะมาอันนี้เป็นรองแว่นตานะครับผมโยโย่โย่เมื่อกี้นี่น้องตองก็ฝากซื้อแว่นตามาใช่ไหมมีแว่นตาเป็นแว่นตาแต่ว่าพวกเล่นดำน้ำเนี่ยเขาจะมีแว่นตาให้อยู่แล้วแต่ว่าของเด็กอย่างไซตองอ่ะมันจะมีหรออาจจะเป็นพวกนั้นปะสายเอานะคะนี่ของเด็กอันนี้ของเด็กพวกน้องพลอยน้องนี่ก็แบบนี้นะใส่เนื้อต้องผูกไว้นะโอเคออกนะคะเมื่อกี้ชุดว่ายน้ำชุดแรกของลุงวางใส่ Let's go สติ๊กเกอร์ไม่ออกเลยอ่ะสติ๊กเกอร์เขาไม่ออกครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมตอนนี้พาน้องมุกมาเจอทะเลครั้งแรกในชีวิตนะครับผมโอ้สวยมากเป็นไงบ้างมุกสวยไหมสวยค่ะสวยสวยมากลุงวางครับเป็นไงบ้างทะเลตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยมาเห็นทะเลกว้างเลยเหมือนกับมีชุดว่ายน้ำมาด้วยนะครับตรงนี้เตรียมมาเลยครับเตรียมมาแล้วคนขับเรือนะผมขับไปอยู่บึงคงหลงครับอ้าวบึงคงหลงอยู่ติดผมเลยห่างจากบ้านผม1ชั่วโมงใช่ใช่ใช่อ๋อเลยครับบ้านผมอยู่ตรงริมบึงคงหลงเลยครับริมบึงคงหลงถ้าไปฝั่งทาง
ันนี้อีกฝั่งนึงใช่ครับฝั่งปู่อือลือหรือเปล่าคะผมอยู่หลังวัดปู่อือลือก็อยู่ในวัดนะครับบ้านก็ติดวัดนะครับอันนี้เป็นคนเมย์นี่เป็นคนที่เราจะพาไปใช่ไหมใช่ที่จะพาเราไปที่เราจะพาไปใช่ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผมเด็กกำลังเดินทางขึ้นไปทะเลแล้วนะผมลงเรือไปที่เกาะไผ่แล้วนะคะเรามาช้าหน่อยเลยต้องรีบๆไปอ่ะ let's goสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่ครับผมตอนนี้เราอยู่บนเรือค่ะที่จะไปที่ไหนนะพี่เกาะไผ่เกาะไผ่ครับเกาะไผ่นี่อยู่ไกลไหมครับประมาณกี่ชั่วโมง40นาทีครับจากนี้ไป40นาทีจากที่นี่ครับ40นาทีครับเป็นเกาะใหม่ป่ะพี่เกาะเก่าครับเกาะเก่าอยู่แต่มันเป็นเขตที่ทหารดูแลอยู่ครับอ๋อกิจกรรมที่เตรียมไว้วันนี้มีอะไรบ้างนะพี่ประมาณไปถึงก็ประมาณ11โมงครับครับก็ลงน้องๆลงถ่ายรูปแป๊บนึงลงถ่ายรูปประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็จะออกไปดำน้ำครับดำน้ำดูปะการังครับอ๋อดำน้ำดูปะการังเสร็จก็ตกปลาครับโอ้ก็ปลาเข้ามาทำซาซิมิครับซาซิมิครับพร้อมอาหารเที่ยงครับก็มีบอร์ดครับบอร์ดมีเรือใสอยู่ข้างบนนี่ครับมีโดนัทโซฟาเล่นข้างบนเรือข้างบนสำหรับเล่นอยู่บนหลังคาครับอยู่นู้นก็จะมีพ็อปถ่ายรูปมีร่มมีเตียงเดี๋ยวไปดูครับเยอะแยะเลยใช่มันเป็นเกาะส่วนตัวมันเป็นเกาะที่ยังไม่เปิดให้คนจับจองอะไรประมาณนี้ครับเป็นพื้นที่โอเคพื้นที่สวยนะครับพื้นที่เชิงอนุรักษ์ครับผมเป็นการท่องเที่ยวเชิญกับนุ่นละโอเคโอเคคือจริงๆนะพี่เพิ่นนัดเรา9โมงแต่พอดีว่าเมื่อวานหนักไปหน่อยน้องๆไม่ตื่นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เลทไป1ชั่วโมงเล่นน้ำทั้งวันแล้วมีอย่างนึงมีคุณพี่เพิ่นเป็นคนแถวบ้านเราด้วยบึงกาฬบึงกาฬใกล้กับจปาโดผมอยู่ที่ตรงวานอนนิวาสวานอนนิวาสไปชั่วโมงเดียวเองก็ได้คนวานอนได้วาดนะครับวานอนแล้วก็ไปบึงคงหลงโอ้โหผมไปประจำเลยสวยดีค่ะไปไหว้ปู่อือเลยมีรีสอร์ทชื่ออะไรนะริมบึงใช่ใหม่ใหม่โอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นค่ะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศน้องๆให้ดูนะครับเป็นไงบ้างขึ้นเรือสปีดโบ๊ทครั้งแรกเมาหรือยังยังไม่เมาให้หนูกินยามาอ๋อหนูกินยาแก้เมามาแล้วไม่กินยากลัวอ้วกแล้วหนูก็เลยพากันกินยาก่อนมาแต่ก็กลัวน้องตองจะเมากินแล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องครับไม่มาส่งขอเรามาส่งคนมาส่งตู้ดิฉันมีที่เขาบินกันเยอะมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่บินลาเซลลิงลาเซลลิงเล่นร่มครับเล่นไหมไม่เล่นครับไม่เล่นเล่นได้นะเล่นได้เหรอครับคนละ500บาทครับโอ้คนไทยฟ้าเนี่ยใช่ครับไปขึ้นบนแพแล้วพอแต่งตัวแล้วร่มก็เกาะเรือลากไปครับครับน้องๆเขาเล่นได้โอเคทักทายนะคะว้าวขึ้นขึ้นแรงมากไปมาตกเมืองอ่ะคนนี้เหรอเสียงเดียวกันกับผมเลย
วัสดีค่ะตอนนี้นะคะหิวมากวันนี้เรามาทำครัวนอกสถานที่ใช่วันนี้เราอยู่ที่ภูวิลล่านะคะที่พัทยาแต่ครัวแบบนี้คือสุดยอดละสุดยอดยังไงมุกแต่มุกแม่ครัวคนเดิมไม่สะอาดได้ไงอ๋อสะอาดของเราก็สะอาดค่ะสะอาดแบบเรานะคะครัวที่บ้านนาเราเอายังเปิดยังพี่หนิงเราเปิดแล้วมุกเล่าให้ฟังดีว่าวันนี้ไปซื้อยังไงมาเนี่ยวันนี้นะคะได้มอบได้มีบางบนมอบภารกิจให้ไปซื้อของมาทำกับข้าวนะคะที่จริงแล้วว่าเราจะเอามาเผามาย่างนะคะทีนี้ในความที่กลัวเด็กๆหิวแล้วก็พี่หนิงพี่เมย์หิวก็ใช้แบบพลังรีบเลยก็พลังรีบแบบนี้เลยค่ะพี่ว่านึ่งดีกว่าวันนี้เอาง่ายๆก่อนนึ่งก่อนอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรมุกอันนี้เขาแม่ค้าบอกว่ากุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำอ๋อส่วนปลาหมึกของเราจะเป็นหมึกหอมนะคะเขาบอกว่าเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะเพราะว่าน้ำบ้านจะไม่ไหลแล้วเมนูของเราเนี่ยคือเมนูชื่อว่าอะไรวันนี้เหรอคะเมนูของเราถ้ารวมมันนี่ก็เลยก็จะเป็นแบบซีฟู้ดทะเลซีฟู้ดทะเลสุดยอดมากน้ำจิ้มโดยน้องมุกใช่ไหมไม่น้ำจิ้มสำเร็จรูปมาเลยโอ้หนูจะทำเป็น2จานนะคะโอเคนี่จานที่1นะครับผมอันนี้ก็คือแกะกินได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแกะกินได้เลยจานที่2นี่จะทำยังไงจะยำบอกจานที่2ก็เพราะว่าคนเรามันเยอะก็เลยต้องแบ่งเป็น2จานค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะมีส้มตำด้วยมีส้มตำด้วยไม่ใส่ผงชูรสเพราะพี่หนิงพี่เมย์ไม่ทานผงชูรสนะครับใช่ค่ะวันนี้นะครับก็พาน้องๆพาขึ้นเครื่องบินพาไปดูปลาโลมาแล้วก็มาอยู่ภูวิลล่านะครับผมมุกในฐานะที่เป็นพี่สาวลองเล่าความรู้สึกบรรยากาศวันนี้ให้ฟังหน่อยบรรยากาศวันนี้คือแบบวันแรกนะคะของการเที่ยววันแรกของเราก็คือสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ไปเห็นน้องโลมากับน้องแมวน้ำใช่ไหมคะน้องชื่อน้องแมวน้ำใช่ไหมแล้วก็ได้เที่ยวในแบบในเมืองในตัวเมืองพัทยาด้วยมันก็เลยแบบนี่คือแบบหนูนึกว่าที่พักเราน่ะจะไม่ใกล้สวนนงนุชนะสวนนงนุชนี่คือหนูชอบที่มันมีแบบไดโนเสาร์ไงแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นคือแบบสวนเลยอ่ะก็ส่วนมากจะเป็นแบบพวกต้นไม้พวกอันนี้คืออยากจะบอกว่าที่พักตรงเนี้ยเซอร์ไพรส์พี่เมย์กับพี่เหน่งมากค่ะเพราะว่าตอนที่เข้ามาน่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยมันมีสวนสนุกของมันเหมือนกับเป็นของอะไรนะใช่สวนสนุกตรงนั้นใช่แบบหนูอันนี้ก็ที่พักอันนั้นก็สวนน้ำมันก็เล่นตรงนั้นได้แล้วตอนออกมาก็มีสวนนงนุชใช่ก็เอ้าเมย์บอกว่าสวนนงนุชอยู่ตรงนี้นี่หนูรู้ตอนที่ไปซื้อนี่แหละไปซื้อเมื่อกี้นี่เหรอใช่ค่ะอช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เมย์น้องเขาก็ตกใจกับที่พักที่นี่เหมือนกันนะว่าอยู่ใกล้สวนนงนุชแล้วก็ใกล้สวนน้ำเราก็ยังคุยกันนะว่าใกล้สวนนงนุชด้วยใกล้ๆนี่เองน้องเขาบอกเขาประทับใจวันนี้เมย์อันนี้คือเราให้ทางร้านเอาเครื่องในของน้องปลาหมึกนี่ออกแล้วโอ้เขาก็ทำมาให้อย่างดีเลยถ้าภาษาถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าคั่วไห่พองคั่วไห่น้ำคั่วไห่น้ำคืออะไรคั่วคั่วก็คือเอาไส้เอาพุงออกแล้วก็สับพร้อมกินนี่ค่ะเขาก็เอาตาเอาขี้เอาอะไรมันนะคะคือหอยนางรมของเรานะคะ อันนี้จะเป็นยำหอยนางรมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกินสดแบบก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมเจียวอันนี้คือพริกเผานะคะผักแล้วก็มีทั้งผักสลัดมีผักกระถินหรือผักกระเฉดนะคะแล้วก็จะมีกุ้ง2ถาดเหลือปลาหมึกนะคะแล้วหนูก็จะตำส้มตำใส่ขนมจีนหรือใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่ปลาหมึกไหมถ้าทุกคนอยากกินแบบใส่ปลาหมึกก็จะใส่ปลาหมึกให้ด้วยค่ะ
เอาปลาแท่งขึ้นมาข้างบนเลยปลาหมึกเลยนี่คือขนมจีนเสร็จแล้วนะคะส้มตำของเราวันนี้เราใส่ปลาหมึกไปด้วยแล้วก็วันนี้เน้นเส้นมะละกอแต่วันนี้รสชาติแบบจัดจ้านมากค่ะแล้วก็ขนมจีนอันนี้คือคั้นสดนะคะเป็นเส้นสดค่ะคืนนี้ได้แสบท้องเลยนี่ชอบมุมนี้มากเครื่องเคียงแบบเยอะมากใครก็อย่าเพิ่งกินก่อนหนูนะขอให้หนูได้สักรูปก่อนสุดยอดว้าวว้าวมาพี่หนิงว้าวนี่คือมุกเข้ามาครับเดียวเองนะครับก็สามารถที่จะเนรมิตอาหารเซตนี้ได้ทั้งเซตนะตอนเช้าเดี๋ยวรอตอนนี้เหมือนน้องๆเขาจะไม่เข้ามาทานข้างในครับต้องทำเป็นเซตไปไว้ข้างนอกให้น้องหนึ่งเซตนะครับถ้าความนี้คือไม่ได้กินเลยนะโอ้โหมีเด็กๆนี่กับข้าวของเด็กๆมากินเด้อถาดเบลเลอร์เลยถาดเบลเลอร์เลยถ้าเกิดว่าไปกินอยู่ร้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า1,000ใช่ไหมเด็กๆมาทานตรงนี้ตรงนั้นมันจะดูเละไปอันนี้ห้ามแกะลงพื้นนะคะเปลือกกุ้งห้ามแกะลงพื้นเด็ดขาดใช่ส่วนส้มมันเริ่มกินกันเลยค่ะโอ้โหปาร์ตี้ริมสระนะครับน้องๆไม่ว่าเธอเลยเธอดีนิ้วค่ะปาร์ตี้ริมสระนะครับกันอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะเอาหัวมาให้ไอก็ได้นะน้องตองอร่อยไหมอือหือหลังจากกินกุ้งก็ไปเล่นต่อพอเล่นเสร็จก็มากินต่ออะไรนะครับใหญ่มากเลยอ่ะเอสอาร์โชว์ดิผมไม่กินกุ้งอ่ะโอ้โหดูแล้วเหมือนแบบว่าภาษาอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าไปอดไปอยากมาจากที่ไหนกันนะครับไปอดไปกินมันจะเชยเด็กนี่หืมกินนี่มันกุ้งตัวใหญ่มากค่ะลุงนี่ใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่มากใหญ่จนอันนี้ใครจะเอาไหมไม่ถามแบบริมสระแม่น้ำริมสระน้ำแล้วก็กินกุ้งตัวโตๆปลาหมึกตัวโตๆนะครับอร่อยกันมากเลยอร่อยถูกใจคนไทยคนลาวอร่อยถูกใจโอ้โหลูกวางครับมือนี้เต็มจัดเต็มเนาะครับจัดเต็มเลยนี่ครับฝีมือคนนี้นะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนะอันนี้คือจะไปกินที่ไหนลุงก็จะไปกินที่ขอบสระไร่สดเห็นบอกว่าไร่สดวันนี้คนดูเยอะมากเยอะครับเป็นพิเศษเป็นพิเศษครับผมเห็นเสื้อนี่เข้ากับงานนะเนี่ยโอเคครับผมไม่รบครับขอบคุณครับ